ใช้ภาษาไทยให้ต่างจากมาตรฐานเพื่อลูกเล่นทางภาษายกตัวอย่างเช่นสวัสดีครับอันนี้คือเป็นทางการสวัสดีครับแต่บางคนเลือกที่จะไม่ใช้บอใบไม้ครับบางคนเลือกใช้ว่าสวัสดีครัชชอช้างบ้างบางคนสวัสดีครัชสอเสือบ้างสวัสดีครับครูทอมจากกริชโยมพยอมครับหรือหลายท่านอาจจะรู้จักกันในนามครูทอมคำไทยครับตอนนี้ก็เป็นหลายอย่างนะครับเป็นครูสอนภาษาไทยเป็นติวเตอร์สอนทั้งในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยโดยพิธีกรเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็เป็นนักเขียนครับก็จะมาพูดในงานสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการภาษาไทยภาษาชาติครั้งที่4หัวข้อครูยุคใหม่ใส่ใจเทคโนโลยีบูรณาการรากฐานภาษาไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ครับสิ่งที่ได้แน่ๆนะครับก็คือมุมมองต่อการเรียนการสอนภาษาไทยวรรณคดีไทยครับซึ่งเราจะไม่ได้มาแบบเดิมๆเราจะเอาสิ่งใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังครับว่าเอ๊ะทำไมเด็กไทยเนี่ยยังจะต้องเรียนภาษาไทยเรียนวรรณคดีไทยกันแล้วเราสามารถจะจับเทคโนโลยีจับอะไรใหม่ๆเนี่ยมาผสานกับการเรียนการสอนภาษาไทยในยุคปัจจุบันยังไงเพื่อให้เข้ากับเด็กไทยในสมัยนี้ครับถ้าพูดถึงภาษาไทยที่คนมักใช้ผิดกันบ่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าเรือนรางที่ถูกต้องนะครับคือว่าเรือนรางรางก็เป็นรอเรือแต่ว่าหลายคนน่ะใช้ลอลิงกันหรือว่าในเพลงหลายๆเพลงนะครับนักร้องเนี่ยก็ร้องว่าเรือนรางทำไมเขาถึงใช้ผิดเขาไปสับสนอะไรกับคำว่ารางคำว่ารางแล้วก็อีกกรณีนึงที่หลายคนมองว่าใช้ผิดนะครับคือการที่เขาใช้ภาษาไทยให้ต่างจากมาตรฐานเพื่อลูกเล่นทางภาษายกตัวอย่างเช่นคำว่าสวัสดีครับอันนี้คือเป็นทางการสวัสดีครับแต่บางคนเลือกที่จะไม่ใช้บอใบไม้ครับบางคนเลือกใช้ว่าสวัสดีครัชชอช้างบ้างบางคนสวัสดีครัชสอเสือบ้างบางคนเนี่ยมองว่าเขาใช้ผิดแต่โดยส่วนตัวผมเองมองว่าเขาไม่ได้ใช้ผิดนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าที่ถูกต้องมันก็เป็นบอใบไม้แต่เขาเลือกใช้ชอช้างเลือกใช้สอเสือด้วยเหตุผลว่ามันเป็นลูกเล่นทางภาษาพอใช้แล้วมันลดระดับความเป็นทางการลงเห็นไหมครับว่าตรงนี้แหละที่เป็นเหตุผลที่เราพูดกันว่าภาษาไทยเนี่ยมันดิ้นได้ซึ่งเป็นคนละกรณีกันกับเขียนผิดบางคนเนี่ยเขียนผิดยกตัวอย่างเช่นกระเพรากระเพราบางคนเขียนผิดแล้วมาบอกว่าภาษาไทยมันดิ้นได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่มันเป็นคนละประเด็นกันเราก็ต้องมาแยกให้ออกด้วยถ้าคุณครูคนไหนนะครับช่างสังเกตลองดูซิว่าตรงไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจแล้วเราลองมาวิเคราะห์นักเรียนเพื่อที่เราจะได้เอามาต่อยอดทำสื่อการสอนที่ตอบโจทย์ต่อนักเรียนทุกกลุ่มครับวันพุธที่14พฤศจิกายนนี้นะครับขอเชิญคุณครูภาษาไทยทุกท่านมาลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมนี้กันครับรับรองครับว่ามีสาระความรู้และความบันเทิงมาฝากคุณครูอย่างแน่นอนครับถ้าคุณครูท่านไหนมีคำถามอะไรอยากจะถามเตรียมมาได้เลยครับมีเรื่องอะไรอยากจะปรึกษามาปรึกษากันได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาษาไทยซึ่งกันและกันครับหรือถ้าคุณครูท่านไหนไม่ได้สอนภาษาไทยแต่ว่าอยากมีความรู้เรื่องนี้ก็สมัครเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับแล้วพบกันนะครับ